สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลอยากจะมาแสดงความดีใจกับสาวๆที่หลายๆคนได้หวนกลับคืนมาหาคนที่เรารักแต่สาวๆหลายคนอาจจะกำลังกังวลอยู่ใช่หรือเปล่าเพราะการกลับมาคบกันคราวนี้ก็คงไม่ได้เหมือนครั้งที่แล้วแน่นอนแม้ว่าจะยังรักกันจนกลับมาคบกันอีกครั้งแต่ก็ยังมีความรู้สึกบางอย่างที่ยังไม่โอเค 100% หรือกลับมาคิดว่าจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์คราวนี้กลับมาดีวันนี้นะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลมีวิธีดีๆในการรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้มาฝากเพื่อนๆกันลองตามเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับใน5วิธีสานต่อความสัมพันธ์หลังจากที่เคยแยกทางกันไปมาเริ่มกันที่ 1. ให้อภัยอย่างจริงใจหลังจากเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทำให้มีปัญหาต่างๆนานาจนเกิดการเลิกลาห่างกันไปในตอนนั้นเราอาจจะรู้สึกไม่ดีหรือไม่สามารถให้อภัยเขาได้จากการกระทำครั้งนั้นจนเวลาผ่านไปเรารู้สึกดีขึ้นจนสามารถกลับมาคบกันได้สิ่งที่ดีที่สุดเราจะทำให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ดีขึ้นก็คือการให้อภัยกันอย่างจริงใจเพราะไม่ว่าเราจะเจออะไรมาในตอนนี้เราตัดสินใจแล้วว่าจะกลับมาคบกันไม่ว่าเขาจะไม่ดียังไงแต่เราก็ควรให้ความเคารพเขาและเคารพการตัดสินใจของตัวเองนะครับ 2. ฟังคำปรึกษาจากคนอื่นบ้างอย่าอายที่จะขอคำปรึกษาจากคนอื่นเพราะบางทีการที่เรามองอะไรใกล้ๆเราอาจจะเห็นอะไรที่มันไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาจจะลองหาคำปรึกษาจากบุคคลที่3คือเพื่อนๆครอบครัวที่มักจะเห็นความสัมพันธ์ของเรามาโดยตลอดแล้วลองมาคุยกันว่าแบบไหนที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราก้าวหน้าขึ้นไปได้นะครับ 3. ฟังวิธีที่ดีที่สุดอีกวิธีก็คือการฟังไม่ว่าจะด้วยความสัมพันธ์แบบไหนการที่เราเป็นผู้พูดอยู่ฝ่ายเดียวไม่ว่าจะพูดเพราะหวังดีหรือว่าเป็นห่วงก็อาจจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่ามันเป็นการจูจีลองนั่งสบายๆปล่อยให้คู่รักของคุณพูดระบายความในใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาอยากจะพูดให้กับเราแม้ว่าบางครั้งจะมีบางอย่างที่เขาอาจจะเคยพูดมาแล้วเป็น10รอบก็ตามก็อย่าไปขัดหรือพยายามโต้แย้งใดๆจากนั้นลองสลับกันบ้างวิธีนี้นะครับจะเป็นการพูดคุยจริงๆโดยไม่เกิดเรื่องทะเลาะกันอีกด้วย4. รับผิดชอบเพราะเราเป็นแค่คนธรรมดาที่อาจจะตัดสินใจได้ผิดพลาดเวลาที่เราอารมณ์ไม่ดีหรือว่าไม่พอใจกับอะไรบางอย่างบ่อยครั้งนะครับที่เราโมโหหนักและทำอะไรที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะแก้ไขเหตุการณ์นี้ก็คือเราต้องรู้จักขอโทษต้องตระหนักให้ได้เองว่าสิ่งที่เราทำมันผิดโดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายมาพูดการขอโทษก่อนไม่ได้แปลว่าแพ้นะครับแต่มันแปลว่ารักอคติบางทีก็ไม่เหมาะกับความรักหรอกเชื่อเถอะนะครับ 5. วางแผนด้วยกันความรักเป็นเรื่องของคน2คนว่าถ้าพูดถึงเรื่องความรักเรายังมีอยู่ทั้งคู่ไม่งั้นคงไม่ตัดสินใจที่จะกลับมาคบกันแต่บางทีความรักอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับเราอาจจะไม่ใช่แค่ต้องการไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงหรือว่าเดินจับมือกันแบบเมื่อก่อนมีปัญหาเดิมๆและก็จบลงแบบเดิมๆบางทีเราต้องคุยกันเกี่ยวกับทัศนคติความรู้สึกความต้องการที่แท้จริงของคุณทั้งคู่เพื่อนๆคงจะเคยได้ยินกันบ่อยกับคำว่าหาตรงกลางเพราะมันคงจะยากถ้าหาแฟนที่มีความคิดเห็นเหมือนกันทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าผลัดกันยอมหาสิ่งที่เราทั้งสองคนโอเคและสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาแบบครั้งที่แล้วอีกอย่างไรก็ดีนะครับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ไม่ยากเท่าการรักษาความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราควรที่จะรักษาสิ่งที่ดีที่มีอยู่เอาไว้ให้นานๆคิดถึงตอนที่อยากจะได้มันกลับมามากๆหรือว่าตอนที่ขาดมันไปจะทำให้เรามีสติและจะประคองความสัมพันธ์นี้ไปให้นานขึ้นนั่นเองอย่างไรก็ดีนากาชิมะมาร์คชาแนลขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนมีความสุขและสมหวังในความรักกันด้วยนะครับไม่ว่าจะกลับมาหรือเป็นความรักครั้งใหม่เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ